ช็อกพม่าติดเชื้อพุ่ง 12,000 คนแซงมาเลเซียขึ้นอันดับ4ผู้ป่วยเยอะที่สุดในอาเซียนครับเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมา Worldometers เว็บไซต์รวบรวมสถิติในสหรัฐอเมริการายงานความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19ว่ายอดผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 33,527,347 คนในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1,5684 รายและรักษาหายแล้ว 24,856,195 คนสำหรับ10ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดอันดับ1ยังเป็นสหรัฐอเมริกากับยอดผู้ป่วยสะสม 7,358,704 คนในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยใหม่ 34,511 คนเสียชีวิตอย่างน้อย 209,754 คนรองลงมาได้แก่อินเดียพบผู้ป่วยสะสม 6,143,019 คนเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมา 69,671 คนส่วนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 96,351 คนบราซิลมียอดติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,748,327 คนในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยรายวัน 16,018 คนเสียชีวิตแล้ว 142,161 คนรัสเซียมีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 1,159,573 คนติดเชื้อเพิ่ม 8,135 คนเสียชีวิต 23,385 คนโคลอมเบียมีผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็น 818,203 คนเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 5,147 คนในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว 25,641 คนเปรูป่วยสะสมเพิ่มเป็น 88,714 คนเสียชีวิตแล้ว 32,324 คนสเปนพบผู้ติดเชื้อสะสม 748,266 คนเสียชีวิต 31,411 คนเม็กซิโกมีผู้ป่วยสะสม 733,317 คนเสียชีวิต 76,430 คนอาร์เจนตินาผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็น 711,325 คนเสียชีวิตแล้ว 15,749 คนแอฟริกาใต้พบผู้ติดเชื้อใหม่ 671,669 คนเสียชีวิตแล้ว 16,586 คนสำหรับประเทศในอาเซียนฟิลิปปินส์รั้งอันดับ1ของภูมิภาคมีผู้ติดเชื้อรวมเป็นอย่างน้อย 37,288 คนเพิ่มขึ้น 3,073 คนเสียชีวิตแล้ว 5,381 คนขณะที่อินโดนีเซียพบผู้ติดเชื้อรวม 278,722 คนเป็นผู้ป่วยรายวัน 3,509 คนในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว 1,473 คนสิงคโปร์ติดเชื้ออีก15คนยอดผู้ป่วยสะสมขึ้นมาอยู่ที่ 57,715 คนเสียชีวิตยังคงเท่าเดิมที่27คนพม่าหรือเมียนมาติดเชื้อสะสม 11,631 คนเป็นผู้ป่วยใหม่897คนและเสียชีวิตเพิ่มอีก30คนรวมเป็น256คนมาเลเซียผู้ป่วยรายวัน115คนรวม 11,034 คนเสียชีวิตเพิ่มเป็น134คนเวียดนามมีผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้น3คนรวมเป็น 1,077 คนเสียชีวิตยังเท่าเดิมอยู่ที่35คนกัมพูชาติดเชื้อสะสมคงที่276คนยังไม่พบผู้เสียชีวิตและบูไนมีผู้ป่วยเท่าเดิม146คนเสียชีวิต3คนและสปป.ลาวป่วยสะสมคงที่ที่23คนและไม่พบผู้เสียชีวิต